ปฏิบัติการในการไล่ล่าติดตามจับกุมนายชวลิตทองด้วงหรือแป้งนาโนดนั้นถูกเปรียบเทียบว่าเหมือนการงมเข็มในมหาสมุทรค่ะเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายวันนี้ญาติของนายแป้งออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมอยากให้เปิดทางให้มีการมอบตัวค่ะการติดตามตัวนายชวลิตทองด้วงหรือแป้งนาโนดบนเทือกเขาบรรทัดเข้าสู่วันที่8แล้วหลังเกิดการยิงปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับอีกฝ่ายซึ่งเชื่อว่าเป็นนายชวลิตก่อนจะมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายเพื่อติดตามตัวนะคะตัวเลขเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มสรรพกำลังไปวันนี้500นายจากตอนแรกเมื่อประมาณ 2-3 วันก่อนขยับขึ้นมาแค่200นายนะคะจนถึงวันนี้ปฏิบัติการไล่ล่าติดตามจับกุมก็ยังไม่ประสบความสำเร็จทั้งอุปสรรคมากขึ้นค่ะสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและต้องเผชิญกับฝูงทากพี่สาวของนายชวลิตหรือนายแป้งมองว่าการระดมกำลังของเจ้าหน้าที่จำนวนกว่าครึ่งพันเป็นการกดดันน้องชายนี่ในมุมของญาตินายแป้งนะคะทำให้เป็นภาพของบุคคลอันตรายเกิดขึ้นชาวบ้านหวาดกลัวทั้งที่เป็นคดีหลบหนีออกจากโรงพยาบาลส่วนคดีอื่นๆที่ถูกกล่าวหานั้นอยู่ในกระบวนการยุติธรรมค่ะเล่นไงเวลาลาไปกันเมื่อกับว่ายายชุนโตกยายคือยายตายไปเลยโดยที่ไม่ให้มีการมาเกตัวคือไม่อยากให้คือปิดทูไปได้ที่ว่าอย่าสามารถที่ได้คุยหรือว่าสามารถที่ว่ายายผู้ต้องหาออกมาเพื่อได้เป็นการมอบตัวคือไม่เปิดช่องให้เลยส่วนพี่ชายของนายชวลิตซึ่งถูกตำรวจเข้าค้นบ้านเมื่อไม่นานมานี้หลังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนนายชวลิตเพื่อหลบหนีเขามองว่าการปิดเทือกเขาบรรทัดไล่ล่าน้องชายเพื่อต้องการวิสามันฆาตกรรมแล้วก็ยังปิดช่องทางไม่ให้น้องชายติดต่อญาติเพื่อเข้ามอบตัวครับเอฟซิ่งที่เขาได้ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยปล่อยเลยครับไม่เขาได้พูดไอ้เขาได้แสดงออกมาครับว่าความยุติธรรมของเขาตัวเนี้ยมีหรือไม่หรือนะครับเขาต้องกดดันมาแต่เล็กนะครับนายชวลิตหรือแป้งหลบหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชขณะเข้ารักษาตัวเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาหลังถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชคดีชิงตัวผู้ต้องหาจากตำรวจภูธรภาค8เมื่อปี2562นะคะโดยศาลพิพากษาจำคุก20ปี6เดือนและวันที่20เดือนนี้ศาลจังหวัดพัทลุงจะพิพากษาอีก1คดีค่ะหลังถูกกล่าวหาว่าพยายามฆ่าเจ้าพนักงานที่ร้านอาหารแห่ง1ในจังหวัดพัทลุงเมื่อปี2562ค่ะ